ป้อมเสียงเข้มปมธรรมนัสทิ้งพลังประชารัฐโยนให้ถามธรรมนัสเองการเมืองวันที่6กันยายน2567 12นาฬิกา53นาทีบิ๊กป้อมเสียงเข้มปมธรรมนัสทิ้งพลังประชารัฐโยนให้ถามธรรมนัสเองหลังร่วมประชุมใหญ่สามัญพรรคพร้อมย้ำอุดมการณ์พรรคเมื่อเวลา11นาฬิกา50นาทีวันที่6กันยายน67ที่พรรคพลังประชารัฐพปชรหลังประชุมใหญ่สามัญพรรคครั้งที่2พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเดินทางกลับพร้อมตอบคำถามผู้สื่อข่าวถึงการเดินหน้าทำงานของพรรคพลังประชารัฐจากที่ย้ำว่าจะไม่มีการแตกแยกว่าเรียบร้อยเมื่อถามว่าเรื่องของรอ.ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาอดีตเลขาธิการพรรคจะเป็นอย่างไรหลังจากนี้พลเอกประวิตรกล่าวเสียงเข้มว่าเรื่องของธรรมนัสก็ไปถามธรรมนัสสิจากนั้นพลเอกประวิตรเดินเข้ามายังจุดที่เตรียมให้สัมภาษณ์พร้อมกล่าวย้ำอุดมการณ์พรรคว่าเรายึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์และจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นอันดับแรกพลเอกประวิตรกล่าวพร้อมยกมือไหว้ขึ้นเหนือศีรษะผู้สื่อข่าวพยายามสอบกรณีอาจารย์ธรรมนัสอีกครั้งแต่พลเอกประวิตรไม่ได้ตอบคำถามก่อนเดินขึ้นรถเดินทางกลับพร้อมโบกมือให้กับสมาชิกพรรคภรรยาติ๊กชิโร่โพสต์ภาพโน้ตอุดมบอกวันเวลาผ่านไปคนเราก็เปลี่ยนทุกอย่างได้พิสูจน์แล้วเด่นออนไลน์วันที่5กันยายน2567 23นาฬิกา24นาทีภรรยาติ๊กชิโร่โพสต์ภาพโน้ตอุดมบอกวันเวลาผ่านไปคนเราก็เปลี่ยนจากเคยรู้สึกดีทุกวันนี้งานที่ติ๊กไม่เคยมาเลยเวลาได้พิสูจน์ทุกอย่างแล้วเกิดอะไรขึ้นเมื่อภรรยาของนักร้องดังติ๊กชิโร่ได้ออกมาโพสต์รูปพร้อมข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงโน้ตอุดมศิลปินตลกเดี่ยวไมโครโฟนชื่อดังโดยเพจเฟซบุ๊กชื่อบัญชีแนนตาเซิร์นพันธิราได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าวันนี้เคลียร์บ้านเจอรูปนี้มันนานมากแล้วนะน่าจะ26หรือ27ปีที่แล้วช่วงนั้นพี่มาหาพี่ติ๊กบ่อยมากเชิญเราไปทุกเดี่ยวที่พี่จัดแต่วันเวลาผ่านไปคนเราก็เปลี่ยนอ้อเคยคิดว่าพี่รักเคารพพี่ติ๊กแต่อ้อคงเข้าใจผิดเพราะตั้งแต่พี่เริ่มไปคบคนใหม่ๆพวกที่มีกระแสหิวแสงพี่ก็ลืมพวกเราอย่างสนิทพี่ไปร่วมงานวิ่งกับใครต่อใครแต่เวลางานพี่ติ๊กพี่ไม่เคยมาเลยอ้อเคยรู้สึกดีแอบเผลอพิมพ์หาพี่เล่าทุกสุขให้ฟังเพราะในวงการอ้อก็ไม่มีใครไม่เป็นไรการเวลาได้พิสูจน์ทุกอย่างแล้วสวัสดีซึ่งภายหลังที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปมีผู้ใช้เฟซบุ๊กให้ความสนใจอย่างมากเข้ามาคอมเมนต์และกดถูกใจข้อความมากกว่า 8.4 พันไลค์และมีคนแชร์ต่อกว่า800ครั้งอีกทั้งมีคอมเมนต์เกือบพันคอมเมนต์เลยทีเดียวส่วนจะมีอะไรขัดใจหรือมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรหรือเปล่านั้นยังไม่มีใครออกมาอธิบายถึงเรื่องดังกล่าวก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาหลังจากนี้ชัยวุฒิซัดคนนอกพรรคต้นเหตุทำพปชรป่วนท้ารอดูเลยบิ๊กป้อมมนเสื่อมจริงไหมการเมืองวันที่6กันยายน2567 13นาฬิกา44นาทีชัยวุฒิซัดปัญหาในพลังประชารัฐเหตุคนนอกทำป่วนโงรอดูบิ๊กป้อมมนเสื่อมหรือยังลั่นไม่เกรงใจเล่นบทฝ่ายค้านในนอกสภาเมื่อเวลา11นาฬิกา55นาทีวันที่6กันยายน2567ที่พรรคพลังประชารัฐพปชรนายชัยวุฒิธนาคมานุสรณ์รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐให้สัมภาษณ์หลังการประชุมใหญ่สามัญกรณีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคประกาศรีแบรนด์พรรคใหม่ว่า
ไม่ถึงกับรีแบรนด์ยังคงเป็นพรรคพลังประชารัฐเหมือนเดิมเพียงแต่เน้นอุดมการณ์ให้ชัดเจนและแนวทางการทำงานต่อไปที่เราจะต่อสู้ในอนาคตทุกอย่างยังเหมือนเดิมผู้สื่อข่าวถามว่าสมาชิกพร้อมรับกับการรีแบรนด์พรรคใหม่ครั้งนี้หรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าคนที่อยู่สู้กับพรรคมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานการเมืองต่อกับเรามีอุดมการณ์ร่วมกันส่วนคนที่ไม่อยู่ถือว่าออกไปแล้วซึ่งมีความชัดเจนและตนไม่อยากจะพูดถึงส่วนคนที่อยู่คือรักกันทำงานร่วมกันแน่นอนเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้พักย้ำเรื่องการไม่แตกแยกแต่ภาพที่ปรากฏมันสวนทางกันนายชัยวุฒิกล่าวว่าเป็นธรรมดาของพักการเมืองมีคนหลายกลุ่มหลายฝ่ายอยู่ด้วยกันก็มีความเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างตนว่าอย่ามองที่พักพลังประชารัฐเลยทุกพักมีปัญหาแบบนี้อยู่ที่แต่ละพักจะบริหารจัดการภายในอย่างไรพักพลังประชารัฐที่เกิดปัญหาในครั้งนี้มันไม่ได้เกิดจากภายในพักอย่างเดียวแต่เกิดจากบุคคลภายนอกพักที่เข้ามาครอบงำเข้ามาสั่งการด้วยจึงทำให้เกิดปัญหาเมื่อถามว่าคนที่ครอบงำเป็นคนจากพักอื่นใช่หรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าดูจากการจัดตั้งรัฐบาลที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาสั่งการครอบงำสร้างเงื่อนไขให้เกิดความแตกแยกในพรรคถ้าภาษาการเมืองเขาเรียกว่าดูดหรืองูเห่าแบบนี้มันไม่ใช่ลูกผู้ชายมันไม่ใช่กระบวนการทางการเมืองแบบตรงไปตรงมาทำให้เกิดปัญหากับพรรคพลังประชารัฐแต่เรื่องนี้ผ่านไปแล้วไม่อยากพูดถึงตอนนี้เราเดินหน้าทำงานต่อไปเมื่อถามว่ากลุ่มมอนอาจารย์ธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาได้โหวตสวนในการลงมติร่างพ.ร.บ.งบประมาณ 2568 ไม่ได้เป็นพฤติการให้ขับออกจากพรรคได้ใช่หรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่ายังไม่ถึงจุดนั้นถ้าถึงจุดนั้นค่อยว่ากันและในพรรคเรายังไม่มีการพูดคุยถึงการขับใจเย็นใจเย็นเมื่อถามย้ำว่าท่าทีขึงขังของพลเอกประวิตรในที่ประชุมใหญ่สามัญเป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่ทราบเมื่อถามว่ากลุ่มมอนอาจารย์ธรรมนัสอยากให้พรรคขับออกเพื่อจะไปร่วมงานกับพรรคอื่นแต่ดูเหมือนพรรคพลังประชารัฐพยายามดึงรั้งไว้นายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่ทราบเพราะยังไม่มีการพูดคุยกันเรื่องส.ส.ที่แยกตัวออกไปคงต้องดูสถานการณ์อีกทีว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปตอนนี้พรรคยังไม่มีท่าทีเรื่องนี้ปล่อยให้ฝ่ายต่างๆทำหน้าที่กันต่อไปยังไม่ถึงเวลาที่จะมาแตกหักกันผู้สื่อข่าวถามว่ากรณีที่เกิดขึ้นมองว่าเป็นการแก้แค้นของนายทักษิณชินวัตรกับพลเอกประวิตรหรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่ทราบต้องไปถามท่านตนตอบแทนไม่ได้แต่การเมืองอย่าพูดเรื่องแค้นหรือความโกรธเคืองกันเลยเพราะต่างคนต่างทำหน้าที่และสถานการณ์การเมืองมันเปลี่ยนไปตลอดคนที่ไม่ถูกกันยังกลับมารักกันเลยผลประโยชน์ลงตัวก็ทำงานด้วยกันได้เมื่อถามว่าแสดงว่าถ้ามีโอกาสเคลียร์ไอคงจะสามารถกลับมาทำงานร่วมกันได้ใช่หรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่ทราบเมื่อถามว่าที่พักเป็นแบบนี้เพราะพลเอกประวิตรเสื่อมการปกครองใช่หรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าไม่ทราบดูกันเองแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแต่ตนว่าพลเอกประวิตรยังเป็นคนเดิมมีความมุ่งมั่นตั้งใจมีพลังที่จะทำงานขับเคลื่อนการเมืองต่อไปใครจะอยู่ใครจะไปเป็นเรื่องของคนภายนอกไปบังคับเขาไม่ได้ตนเชื่อว่าอุดมการณ์หลักของพรรคในการที่จะทำงานเพื่อประชาชนให้อยู่ดีกินกินดีเศรษฐกิจทันสมัยขึ้นปกป้องสถาบันทำให้บ้านเมืองมั่นคงเป็นแนวทางหลักของพรรคที่จะทำงานต่อไปแน่นอนผู้สื่อข่าวถามว่าสมาชิกพรรคพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านหรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่ารอดูต่อไปการที่เราประชุมพรรควันนี้แสดงว่าเราพร้อมมีการตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และยืนยันกับสมาชิกพรรคว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดส่วนการตรวจสอบรัฐบาลมีหลายช่องทางอยู่แล้วทั้งในสภาผ่านการอภิปราย
เราจะทำให้เต็มที่และการตรวจสอบด้านกฎหมายใครทำผิดใครทำทุจริตเราก็ว่าไปเราจะทำเต็มที่ไม่ต้องเกรงใจกันแล้วเพราะไม่ได้อยู่ร่วมกันก็ไม่ต้องเกรงใจกันทำให้เต็มที่เมื่อก่อนเกรงใจกันแต่ตอนนี้ไม่ต้องเกรงใจกันแล้วเมื่อถามว่าพร้อมทำงานร่วมกับพรรคประชาชนใช่หรือไม่นายชัยวุฒิกล่าวว่าการจะทำงานร่วมกันในส่วนของพรรคฝ่ายค้านก็เป็นไปตามกติกาประชาธิปไตยส่วนจะทำงานร่วมกันแบบไหนต้องมีการพูดคุยกันอย่างน้อยๆการอภิปรายในสภาต้องมาคุยเรื่องเวลาที่ต้องมาแบ่งเวลากันส่วนการลงมติก็เป็นเรื่องของแต่ละพรรคที่มีทิศทางอยู่แล้วว่าจะอย่างไรคงไม่จำเป็นต้องตามกันทุกเรื่องบิ๊กป้อมเสียงเข้มปมธรรมนัสทิ้งพลังประชารัฐโยนให้ถามธรรมนัสเองบิ๊กป้อมปลุกใจลูกพรรคทำงานให้ประชาชนเคาะ24กกบหแทนกวนธรรมนัส